แต่ก่อนเล่นเพลงนี้มีใครยังลืมแฟนเก่าไม่ได้บ้างไหมหลายๆคนกี่ปีแล้วฮะกี่ปี3ปี5ปี5ปี4ปีอันนี้คืออะไร50ปีขนาดนั้นเลยเหรอตรงนั้นแก่ขนาดนั้นเหรอ7ปีหลายคน1ปีนะครับก็เข้าใจเนาะก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากันเนาะผมก็เคยเหมือนกันแต่ผม2ปีผม2ปีตรงนี้มี5ปีมากกว่านะเข้าใจได้ทำไมยังลืมไม่ได้5ปีเลยเหรอแสดงว่ายัง4เหรอแสดงว่ายังรักตัวเองไม่มากพอหรือเปล่าใช่ไหมผมเข้าใจนะในช่วงเวลานั้นเพราะว่าเรายังกลับไปรักตัวเองได้ไม่มากพอเราเลยยังไม่ลืมคนนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างนึงด้วยก็ที่เรายังไม่ลืมเขานานขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่เชื่อว่าเราจะเจอคนใหม่ที่รักเรามากกว่าเดิมถูกป่ะเรายังไม่ได้เชื่อแบบนั้นก็ในฐานะที่ผมใช้เวลาแค่2ปีแล้วผมผ่านมาผมกลับไปรักตัวเองมากพอแล้วก็กลับไปเชื่อว่าผมจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะยังก็ฝากแล้วกันสำหรับใครที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่แล้วก็ถ้าช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะลืมเรื่องราวไม่ดีได้แล้วแหละแล้วก็คนใหม่ที่หน้าตาดีกว่าเดิมรวยกว่าเดิมรักคุณมากกว่าเดิมแล้วก็แข็งกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมจะมาหาทุกคนในวันพรุ่งนี้ผมเชื่ออย่างนั้นทำไมยังต้องรักวันที่เธอทิ้งฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนผันมีแต่แผลที่อยู่กลางใจฉWhat you do?
ที่เธอทิ้งฉันไปทุกคนความเจ็บเบาไปนะก็ไม่เมื่อไรจะบรรเทามันเจ็บอยู่ในหัวใจทำไมยังบอกรักเธออยู่คิดถึงเธออยู่เห็นเธออยู่ในความฝันก็ว่าที่เธอมีแต่แผลที่อยู่กลางใจฉันที่อยู่กลางใจฉันที่อยู่กลางใจฉันที่มันสัญญาว่าจะช่วยกับน้องเพลงนี้ดังที่สุดใช่ไหมครับทำไมยังต้องจะเปลี่ยนไปสุดท้ายมันจะเปลี่ยนไปให้ทุกคนกลับไปรักเลยให้มากขึ้นแล้วทุกคนเชื่อว่ามีคนที่รักเราที่มากกว่าเดิมรออยู่ขอบคุณซาร่ามากมากขอบคุณทุกคนที่ตบมือให้ดาราให้ตัวเองหนึ่งทีขอบคุณดาราให้ซาร่าด้วยแล้วมีการเจอกันใหม่